สกนิกรทุกภาคส่วนต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระพรชัยมงคลหอจดหมายเหตุจันทบุรีเปิดบันทึกภาพและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ให้ชาวจันทบุรีได้ทราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดจันทบุรีจัดนิทรรศการถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันนะคะประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2560วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งวันนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประสบนิกรทุกภาคส่วนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งในช่วงเช้านะคะประสบนิกรในจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากค่ะต่างก็เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลและพิธีศาสนามหามงคล3ศาสนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2560กันอย่างเนื่องแน่นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีหรืออาคารกระต่ายนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการประชาชนประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน66รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560หลังจากนั้นนะคะภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีศาสนามหามงคลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดจันทบุรีนำชาวมุสลิมร่วมพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์นะคะนำคริสต์ศาสนิกชนร่วมพิธีอธิษฐานภาวนาโอกาสนี้ค่ะกองลูกเสือจังหวัดจันทบุรีได้ประกอบพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติ ด้วยนอกจากการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันโดยทางด้านหอจดหมายเหตุได้มีการเปิดเผยถึงบันทึกประวัติศาสตร์คนจันทบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจันทบุรีที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีนะคะนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการและประชาชนร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560โดยภายในงานนะคะนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีได้ร่วมรำแสดงถวายพระพรจากนั้นผู้ร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในอาคารที่ได้จัดแสดงไว้อย่างสวยงามโดยเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งทั้ง11ครั้งของชาวจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยครั้งที่1 นะคะในวันที่7พฤศจิกายน2519สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยทหารในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่61อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครั้งที่2วันที่5สิงหาคม2520เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่าณวัดราชบูรณะคุณารามหรือวัดเขาสุกิมและเสด็จพระราชดำเนินสนามบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศส่งเยี่ยมราษฎรจังหวัดจันทบุรีครั้งที่3วันที่14พฤษภาคม2522เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จพระราชดำเนินวัดสุวรรณมงคลจังหวัดตราดโดยเสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่4วันที่17ตุลาคม2527เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรีและพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีณบริเวณหน้าค่ายตากสินแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีและทรงเปิดป้ายชื่อค่ายเจ้าพระยาบดินเดชาณกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต2อำเภอมะขามครั้งที่5วันที่14เมษายน2531เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิหารบูรพาจารย์อุทิศณวัดเขาสุกิมครั้งที่6วันที่16สิงหาคม2531เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสวมเกศองค์พระพุทธไสยญาติประจำภาคตะวันออกณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจันทบุรีครั้งที่7วันที่10กันยายน2534เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรีและพระพุทธนวราชบพิตรจำลองประจำอำเภอในจังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้วนะคะพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีครั้งที่8ในวันที่20พฤศจิกายน2539เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่18ตากสินเกมณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีครั้งที่9วันที่21กุมภาพันธ์2540เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดฉัตรทองคำและทรงเปิดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณบริเวณหน้าค่ายตากสินครั้งที่10ในวันที่16มีนาคม2541เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถณวัดทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนครั้งที่11ในวันที่9กุมภาพันธ์2546เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9ถนนท่าฉลับอำเภอเมืองจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้นำประสบกรณิกรทุกภาคส่วนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ที่วัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560โดยมีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางการเปรมปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพียงกันโดยมีพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามพร้อมพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาจากหลายอำเภอในจังหวัดจันทบุรีจำนวน10รูปร่วมสวดมาติกาสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้ง10รูปทั้งนี้นะคะชาวจังหวัดจันทบุรีได้น้อมนำหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์บทใหม่จากเดิมที่มีบทสวด28บทส่งให้เพิ่มเติมบทสวดอีกจำนวน9บทรวมเป็น37บทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้นำไปสวดเพื่อก่อให้เกิดสติสมาธิปัญญารวมทั้งความสุขสงบร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปคุณผู้ชมคะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการนำเงินของรัฐที่ได้จากการส่งเสริมการเกษตรตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อมาต่อยอดสามารถที่จะแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำและที่สำคัญค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้เป็นอย่างดีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
ข้าพรรษานี้พ่อว่าจะเลิกเหล้าเลยครบพรรษาเลยนะพ่อครบเลยเหรอครบเลยพี่ครบไปเลยทุกคนพร้อมช่วยคุณงดเหล้าให้ครบพรรษาเริ่ม12กรกฎาคมนี้ถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะไปดูกันที่ทางด้านเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะได้มีการเตรียมที่จะล้อมดวงใจชาวท่าช้างและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการปลูกดอกดาวเรือง 70,000 ต้นและเปลี่ยนเมืองท่าช้างนะคะให้เหลืองอร่ามด้วยสีเหลืองเทศบาลเมืองท่าช้างนะคะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อถวายแด่พ่อหลวงด้วยการปลูกดอกดาวเรืองจำนวน 70,000 ต้นนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างระบุว่าขณะนี้ได้เพาะก้าไว้แล้วและทางเทศบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีคาดว่าจะออกดอกในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีปลูกดอกไม้สีเหลืองเช่นดอกดาวเรืองดอกบานบุรีสร้างบรรยากาศที่เหลืองอร่ามตลอดสองข้างทางและขอความร่วมมือนำผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาย้อมสีเป็นสีเหลืองเพื่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆและโปรยบนเกาะกลางถนนตลอดเส้นทางซึ่งบริเวณดังกล่าวได้ปลูกต้นบานบุรีและจะตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามอย่างสมพระเกียรติครับเนื่องจากรัฐบาลนะครับได้กำหนดให้วันที่20ตุลานะครับเป็นวันพระราชทานเพลิงศพของพ่อหลวงเรานะครับทางรัฐบาลก็รณรงค์ให้ปลูกดอกดาวเรืองนะครับทางเทศบาลเมืองท่าช้างก็ปลูกประมาณ 70,000 ต้นนะครับปลูกเกาะกลางกับริมสองฝั่งทางนะครับแล้วก็ที่เทศบาลแล้วก็ที่สาธารณะทั่วไปนะครับ 70,000 ต้นซึ่งตอนนี้เรากำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่เทศบาลเมืองท่าช้างอยู่นะครับเพื่อที่จะนำไปประดับยันเกาะกลางนะครับและริมสองฝั่งทางนะครับในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างทั้งเขตครับก็เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเรานะครับชาวไทยนะครับที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงเรานะครับว่าซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาเดือนตุลานะครับที่จะพระราชทานเพลิงศพนะเราก็จะประดับด้วยดอกไม้สีเหลืองนะฮะให้เหลืองทั้งเทศบาลท่าช้างเลยฮะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะทำเพื่อพ่อหลวงของเราครับตอนนี้เราก็กำลังปลูกที่เทศบาลนะฮะใช้ลานกีฬาทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่เพาะพันธุ์นะครับชำแล้วก็เพาะพันธุ์นะฮะ 70,000 ต้นแล้วก็วันที่15ตุลาเนี่ยเราจะนำไปประดับในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างทั้งหมดนะฮะให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ตุลาน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าพันธุ์ดาวเรืองเนี่ยก็เพาะยากพอสมควรนะครับก็จ้างคนที่ทำมืออาชีพมาช่วยดูแลมาช่วยเพาะพันธุ์มาช่วยใส่ถุงมาช่วยจัดการทั้งระบบนะฮะส่วนเรื่องเอาไปประดับนี่ก็เดี๋ยวใช้ของกองช่างกองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองท่าช้างของเราเองครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเนื่องจากวันที่20ตุลาทางรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นพระจัดพิธีพระราชทานเมืองศพพ่อหลวงของเรานะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับปลูกต้นดาวเรืองประดับนะครับนะครับเพื่อไว้อะไรกับพ่อหลวงของเราแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งใหญ่อีกครั้งนึงที่เราจะทำอะไรเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับเชิญก็ประดับทุกบ้านนะฮะถ้ามีกำลังนะฮะอยากจะให้ปลูกทุกบ้านเลยครับโครงการดาวเรืองอย่างเดียวเลยฮะปลูกดาวเรืองปลูกบานบุรีอะไรที่เป็นสีเหลือง
เราจะปลูกให้เยอะที่สุดวันที่20เนี่ยเราจะเหลืองไปทั้งเขตก็ยังมีอีกอันนึงนะครับคือเราจะทำเกาะกลางที่เป็นหญ้าเขียวๆให้เป็นสีเหลืองให้หมดนะครับโดยที่เราจะใช้ผ้าเสื้อเหลืองนะครับที่ของที่เรารับบริจาคมาแล้วเราไปย้อมใหม่นะย้อมด้วยขมิ้นสีเหลืองเราก็จะไปทำเกาะกลางเปลี่ยนจากสีเขียวให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดกับบานบุรีส่วนบานบุรีก็บานบุรีก็ปลูกไปนะครับเดี๋ยวพอหลังจากเสร็จดอกดาวเรืองหมดอายุก็ต่อด้วยบานบุรีต่อเหลืองต่อเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผลอันนั้นเป็นไงบ้างคะที่ปลูกมันก็ตอนนี้ก็ได้ 70% แล้วครับ 70-80% นะครับคุณผู้ชมคะทางด้านกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลาชุมชนที่10ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีการพลิกวิกฤตนะคะราคามังคุดตกต่ำด้วยการนำโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะมาต่อยอดแปรรูปมังคุดช่วยเหลือชาวสวนและกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานกับคนในพื้นที่ติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะแรงงานในพื้นที่ชุมชนที่10ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลาย10ชีวิตกำลังช่วยการเดินเครื่องแปรรูปน้ำมังคุดและมังคุดกวนผลิตภัณฑ์มังคุดที่ผ่านการแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลาที่ปีนี้รับมังคุดเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมากกว่าปีก่อนๆกว่า2เท่าตัวเพื่อช่วยเหลือชาวสวนมังคุดในพื้นที่หลังต้องประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำด้วยการนำงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนมาใช้ในการต่อยอดการช่วยเหลือทำมาจนกระทั่งปี60นี่ค่ะมีเกิดวิกฤตอีกครั้งค่ะโดยผลผลิตราคาตกต่ำมากค่ะถูกมากเราเลยได้โครงการ9101ค่ะเดินตามรอยพ่อใต้ร่มพระบารมีค่ะโดยนำโครงการนี้มานำเงินที่สนับสนุนมาซื้อวัตถุดิบในชุมชนค่ะเรารับซื้อประกันจากข้างนอกข้างนอกราคา8บาท9บาทแต่เราซื้อที่นี่รับซื้อ15บาทค่ะโดยใช้แรงงานในชุมชนค่ะจากการว่างงานของสมาชิกกลุ่มด้วยค่ะโครงการนี้ขอยืนยันว่าช่วยชุมชนได้ดีมากค่ะถ้าไม่ได้โครงการนี้ก็คงต้องเทถนนกันแน่ค่ะเพราะว่างบประมาณของกลุ่มคงซื้อไม่ไหวแล้วค่ะพอดีโครงการนี้มาเราก็ทยอยรับซื้อทำไปจำหน่ายไปอะค่ะดีมากๆอะค่ะน้ำมังคุด 100% ผสมเม็ดมังคุดน้ำมังคุด 75% มังคุดกวนและสบู่เปลือกมังคุดร้วนเกิดขึ้นจากความพยายามคิดแปรรูปมังคุดให้เกิดมูลค่าจากการที่มองเห็นความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำที่เริ่มตั้งแต่ปี2553คู่คู่กับการลองผิดลองถูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสดสะอาดและมีรสชาติครองใจผู้บริโภคจนเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างกว้างขวางจุดเด่นของเราคือน้ำมังคุดเราไม่หวานมากเรามีเครื่องวัดความหวานเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราคิดว่าเราทานอร่อยลูกค้าต้องทานอร่อยค่ะเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มเราค่ะเรายังคิดค้นว่าเราควรผสมเม็ดไปเม็ดอ่ะมันจะเป็นวิตามินซีอ่ะจะช่วยบำรุงกระดูกอ่ะค่ะค่ะเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างค่ะจนถึงประสบความสำเร็จนี้เรามีร้านค้าเองเรามีกลุ่มที่มั่นคงและยืนด้วยกลุ่มของเราเองค่ะชุมชนที่10ตำบลรำพันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาเป็น1ใน95ชุมชนของจังหวัดจันทบุรีที่นำโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนไปปรับใช้โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกบนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวสวนผลไม้และคนในชุมชนเพื่อร่วมกันเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้มีหลายภาคส่วนนะคะก็เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับอาการโรคซึมเศร้าของคนในยุคปัจจุบันซึ่งทางกรมสุขภาพจิตได้มีการเปิดเผยถึงสัญญาณบอกเหตุของโรคซึมเศร้าโดยย้ำมานะคะว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอทุกคนช่วยได้แล้วก็สามารถรักษาให้หายได้ค่ะ
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวนะคะว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกจำนวนกว่า 800,000 คนต่อปีคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านคนในปี 2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ20เท่าตัวสำหรับประเทศไทยนะคะคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ย1คนในทุกๆ2ชั่วโมงผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันและโรคซึมเศร้านะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชนส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกนะคะได้ประมาณการว่าประชากรมากกว่า300ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าหากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องนานเป็นเดือนนะคะก็จะเกิดการเรื้อรังเป็นปีจะกลับเป็นซ้ำได้บ่อยหากอาการซึมเศร้ารุนแรงอาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง20เท่าสำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคนอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อด้วยนะคะว่าอุปสรรคสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการคือประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักและไม่เข้าถึงความสูญเสียที่เกิดจากการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าตลอดจนมีอคติต่อผู้ป่วยมองเป็นความขี้เกียจอ่อนแอซึ่งในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือสาเหตุมาจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุเช่นการหลั่งฮอร์โมนการหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติหรือปัจจัยภายนอกเช่นความผิดหวังความสูญเสียความเครียดเมื่อปัจจัยเหล่านี้มารวมกันนะคะก็ทำให้คนนั้นเกิดภาวะซึมเศร้าได้ความคิดทัศนคติการตัดสินใจการมองโลกในทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่สามารถบังคับความคิดของตนเองได้เพราะสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติต่อให้จิตใจเข้มแข็งสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นคนที่จากไปไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้มแข็งแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเจ็บป่วยและก็สามารถรักษาให้หายขาดได้สิ่งจำเป็นที่สุดก็คือการดูแลตนเองความตั้งใจและความอดทนครอบครัวและคนใกล้ชิดก็มีผลด้วยเช่นกันนอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือว่าโรคซึมเศร้าโดยไม่คิดว่ามาก่อนนะคะว่าจะกระทบกับผู้ใดนั้นอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่มีปัญหาอยู่เดิมหรือกลุ่มที่มีคนอ่อนแอมีความเปราะบางทางจิตใจที่อาจคิดว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์และก็จึงได้มีการตัดสินใจจบชีวิตในลักษณะเดียวกันโรคซึมเศร้าจึงเป็นประเด็นทางสาธารณสุขที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมาตรการหนึ่งที่สำคัญที่ภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้นั้นก็คือร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดอคติและตราบาปและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวชเสริมความเข้าใจเรื่องของภาวะซึมเศร้าและอาการของโรคและรู้วิธีพื้นฐานในการรับมือและให้การช่วยเหลือซึ่งกรมสุขภาพจิตนะคะได้รณรงค์สร้างความตระหนักต่อปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติขึ้นภายใต้แนวคิดซึมเศร้าเราคุยกันได้รวมทั้งเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนซึมเศร้าเราคุยกันได้ในวันที่20สิงหาคมนี้ตลอดจนงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2560ระหว่างวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2560ทั่วทั้งประเทศเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะทุกคนสามารถเป็นได้และทุกคนก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ถึงสิ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือคนรอบข้างควรที่จะดูถึงพฤติกรรมและหากเห็นว่ามีอาการหรือว่ามีโอกาสในการเกิดเสี่ยงนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาและปรึกษากับจิตเวชได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนลดน้อยลงแล้วนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะThank you.
เช่นเคยค่ะปิดท้ายคุณรู้ภาษาอาเซียนนะคะโดยวันนี้เสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่ายินดีที่ได้รู้จักโดยที่ประเทศเวียดนามนะคะพูดว่าเจิ้ดวุยเดือกกับแองวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางรายการที่20และแฟนเพจ Facebook CNTV จันทบุรีดิฉันสุนันทาบำรุงสวนและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ